ราะอะไรเนื่องจากโซลาร์เซลล์เรารู้แล้วเนี่ยไอ้โครงไอ้เฟรมอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโลหะชนิดหนึ่งเมื่อมันไปอยู่ข้างบนเท่ากับว่ามันเป็นหลังคาดีๆตัวหนึ่งรับแสงแดดแทนหลังคาที่อยู่ข้างใต้มันเลยแหละมันมีความร้อนวัสดุวิศวกรรมทุกชนิดเมื่อโดนความร้อนและความเย็นมันจะมีการยืดหดตัวของมันทางวัสดุวิศวกรรมที่ถึงแม้ตาเราจะมองไม่เห็นก็มีถ้าเรากล่าวว่าโอ้แผงเราสกปรกแล้วอาจารย์บอกว่าเหมือนกระจกมันไม่สนิทมันรับแดดไม่ดีเดี๋ยวขึ้นไปเลยโอ้11โมงเที่ยงน้ำธรรมดาฉีดอาจารย์บอกไม่ต้องใช้อะไรน้ำฉีดเอาไม้ม็อบถูใช่ถูแต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนคือมันรับแดดไปแล้วครึ่งวันแล้วไงตัวมันสะสมและอมความร้อนแล้วเคยมีกรณีที่เอาน้ำเย็นไปฉีดปรากฏว่าตัวเนี้ยตัวเฟรมของขอแผ่นเป็นรุ่นที่ทำมาไม่ดีตัวเฟรมผู้ผลิตลดสเปคเป็นเฟรมไม่หนาพอมันยืดมันร้อนแล้วมันเจอน้ำเย็นมันหดมันมาบีบตัวกระจกแตกเลยวัสดุมันก็จะเสียหายพวกแผ่นดังนั้น2ช่วงเวลาที่ทำความสะอาดคือช่วงเช้าตั้งแต่6โมงไปจนถึงไม่เกิน8โมงกับช่วงเย็นหลังจากที่แผ่นมันคลายความร้อนแล้วก็คือตั้งแต่ประมาณ4โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นตัวนั้นจะดีที่สุดไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีใดๆแค่ใช้สายยางฉีดน้ำฉีดแล้วก็เอาม็อบฟองน้ำธรรมดาถูให้สะอาดเมื่อถูให้สะอาดเสร็จแล้วเช็ดให้แห้งด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยมันอยู่กลางแดดเดี๋ยวมันก็แห้งปล่อยมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเราฉีดไปแล้วแล้วเราไม่เช็ดเหมือนกับเราเคยขับรถผ่านฝนมาแล้วเรามาจอดพอน้ำมันแห้งอะไรเกิดขึ้นมันเป็นคราบใช่ไหมไอ้คราบนั้นน่ะมันจะถ้าแผ่นมันเอียงไอ้ข้างบนน่ะไม่เท่าไหร่แต่คราบมันจะลงมากองข้างล่างมันจะลงมาอยู่ตรงขอบแผ่นด้านล่างแล้วไอ้เซลล์ที่อยู่ช่วงล่างเนี่ยมันจะไหม้เพราะว่ามันโดนไอ้ขี้ผงที่อยู่ข้างบนมันเกาะอยู่ข้างล่างหมดเลยไงแล้วแผ่นนั้นก็อาจจะในระยะยาวแผ่นนั้นอาจจะเสียไวกว่าที่ควรจะเป็นใช้ผ้าแห้งใช้เฉยๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งสกปรกเยอะๆนี่ทำยังไงไม่ต้องใช้สก็อตไบนะไม่ต้องไปหวังดีว่าจะเอาสก็อตไบไปถูมันเพราะว่าถ้าถูมันเนี่ยข้างหน้าแผ่นเนี่ยมันจะมีสารเคลือบกันการสะท้อนของรังสีถ้าเราเอาพวกฝอยสก็อตไบอะไรไปถูเนี่ยสิ่งสกปรกออกจริงแต่ไอสารเคลือบและฟิล์มที่เขาเคลือบไว้ข้างหน้ามันจะออกไปด้วยแผ่นมันจะก็จะเสียเร็วขึ้นในอนาคตให้ใช้เครื่องฉีดน้ำอัตโนมัติที่เราล้างรถเคยเห็นไหมเนาะปักเป็นกว้างพอประมาณไม่ต้องเอาแหลมเปรี้ยวแบบที่ฉีดล้างไอ้นี่นะตะไคร่น้ำบนบ้านไม่ต้องนะเอาแค่มันพอบานพอสักประมาณหนึ่งให้มันฉีดตัวนั้นออกเสร็จแล้วก็พอมันออกก็เช็ดให้แห้งเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราไปปักมันแหลมเลยเนี่ยโอเคมันง่ายมันสะดวกจริงอ่ะใช่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้แผ่นยี่ห้อที่เราซื้อมาเนี่ยผู้ผลิตเขาลดสเปคหรือเปล่าหรือตามขอบตัวเนี้ยไม่ต้องไปฉีดไล่ตามขอบข้างในซอกอะว่าให้มันสะอาดเลยนะครับเพราะว่าไอ้ในซอกของเฟรมกับตัวกระจกที่เขาประกบติดกันไว้เนี่ยมันจะมีตัวกาวยึดอยู่ถ้าเราไปฉีดอะตามไล่ขอบประมาณนั้นเนี่ยมันจะเป็นการไปทำให้กาวที่เขายึดยาไว้ข้างในเนี่ยหลุดแล้วพอมันหลุดมันไม่แน่นความชื้นมีโอกาสซึมผ่านเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปที่ข้างใต้แผ่นเซลล์วงจรไฟฟ้าด้านในเซลล์อาจจะช็อตได้เพราะฉะนั้นให้ฉีดแต่เฉพาะตรงข้างหน้าที่เป็นเฟรมที่เราเห็นว่ามันดำๆไอ้เป็นแผ่นเซลล์ช่วงดำๆก็พอครับต่อมานี่อันนี้เขาก็เอาแค่อันนี้ฉีดอ้อแล้วก็ให้ดูบริเวณรอบข้างด้วยตอนเราติดตั้งตอนแรกเนี่ยต้นไม้มันอาจจะยังไม่โตหรอกหรือมันไม่มีอุปสรรคอะไรรอบข้างแต่พอเราติดตั้งผ่านไปสักปี2ปีเกิดมันมีความเขียวชอุ่มแถวบ้านเรามีต้นไม้ขึ้นมาบางเงาก็ให้สังเกตว่ามันมีไหมเล็มๆมันออกหรือถ้าจำเป็นก็ตัดต้นไม้มันออกหรือย้ายมันออก
หรือเราจะย้ายบ้านเราหนีต้นไม้ก็ได้ไม่เป็นไรนั่นแล้วแต่ใครถนัดแต่คงไม่มีใครทำใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตั้งก็คือคล้ายๆกับรูปเมื่อกี้ตั้งเครื่องมือที่จะใช้งานให้มั่นคงแข็งแรงเล็งมุมเล็งทิศทางที่มันสะดวกในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์แพงขึ้นบนหลังคาการตรวจสอบระบบการตรวจสอบระบบก็คือตรวจสอบตามมาตรฐานไฟฟ้าอย่างทั่วไปตรวจสอบอุปกรณ์ทั่วไปที่นำมาใช้อันนี้จะเป็นพูดถึงในเรื่องของหากเราไม่ได้เป็นผู้ติดตั้งแต่เราเป็นผู้ตรวจสอบอย่างเช่นบริษัทเรามอบหน้าที่ให้เราเป็นผู้ตรวจสอบงานช่างที่มาติดตั้งเราก็ต้องตรวจสอบตามนี้แหละว่าเขาติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐานไหมอุปกรณ์เอามาให้เราเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ดีมียี่ห้อหรืออุปกรณ์ไม่ดีเราก็สอบถามจากผู้ติดตั้งไปถ้าเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ต้องสั่งให้เขาเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราจ่ายเงินเขาไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่ช่างเขาก็จะถือว่างานเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกันเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาเรื่องการไอ้นี่ตีกันที่หลังถัดมาหลังจากการติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการเดินระบบและการทดสอบหลังการติดตั้งสิ่งที่เขาจะดูมีอยู่หลักๆอยู่ประมาณ4อย่างก็คือทดสอบพลังงานที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ก็คือเวลาช่างเขาติดตั้งเนี่ยช่างที่ดีก่อนที่เขาจะคอนเน็กสายเข้าหากันหรือไวริ่งเขาต้องทำการเช็คแผ่นเขาแบ่งแผ่นขึ้นมาแล้วเขาต้องเอาตากแดดดูว่าแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยมีไฟได้แอมมีปัญหาไหมแรงดันได้ไหมก่อนที่เขาจะต่อระบบไม่ใช่ต่อรวมไปทั้งหมดแล้วค่อยมาเช็คไอ้นั่นต้องเช็คเหมือนกันเช็คต่อแผ่นก่อนพอเขาต่อเสร็จเช็ครวมทั้งหมดก่อนที่จะเปิดเบรกเกอร์ออนระบบอันที่สองตรวจสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพตัวนี้คือหลังจากพอเขาเช็คจากระบบเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้มันทำงานเปิดระบบออนทั้งหมดเช็คประสิทธิภาพดูการทำงานโดยมากแล้วค่าที่เช็คตัวนี้ควรจะเช็คในเวลาที่แสงแดดได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือช่วงระหว่าง11โมงไปจนถึงบ่ายโมงเพราะแดดมันจะได้มีประสิทธิภาพซึ่งพูดง่ายๆว่าเวลาการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ตามมาตรฐานลอสที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันควรจะไม่ต่ำกว่า 80% ของกำลังการติดตั้งทั้งหมดอันนี้คิดรวมเลยนะว่าทิศทางที่เราติดตั้งเหมาะสมที่สุดมันอาจจะไม่ได้15องศาเท่าไหร่อาจจะประมาณ20หรือว่ามันไม่ได้ทางใต้ตรงเลยเอียงมาใต้หน่อยๆเอียงมาใต้หน่อยนิดนึงหรืออาจจะอยู่เอียงไปเยอะหน่อยมันก็จะมีประสิทธิภาพที่มันต่ำลงทันทีถ้าเราติดตั้งขนาด 5,000 วัตต์เข้าไปมันไม่ควรจะต่ำกว่า 80% ของ 5,000 ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยในเวลาเที่ยงไฟที่มันผลิตออกได้มันควรจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 วัตต์เป็นอย่างน้อยอันนี้จะถือว่าได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการทำงานคือค่า Error พื้นฐานนะครับตามทันไหมเนาะ 3. บันทึกข้อมูลรวมทั้งการจัดการข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้ใช้แล้วหลังติดตั้งไปเสร็จก็มีการเฝ้าดูว่าโอเคผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งมันทำงานได้ปกติไหมเพื่อมีการฟีดแบ็กติดต่อกับหาผู้ที่ติดตั้งว่าเอ๊ะระบบคุณมันน้อยไปเกิดจากอะไรช่างที่เขาติดตั้งเขาจะรู้เขาก็จะอธิบายเหตุผลว่าอ๋อที่มันเป็นแบบนี้เกิดจากอย่างนี้อย่างนี้ปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยอันที่4ก็คือตรวจสอบประสิทธิภาพในระยะยาวก็คือดูว่าแผงที่มันจะดรอปลงทุกๆ 1% เนี่ยในระยะยาวมันจะดับไหมยูมอเตอร์ที่ว่ารับประกันภายใน5ปีมันเสียหายก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ส่งผลถึงอุปกรณ์ที่เขาเลือกใช้ให้เราต่อมาเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบมันจะมีอะไรเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบก็คือหลักๆคือตัวนี้ตัวแอมมิเตอร์ที่วัดได้ทั้ง DC และ AC โดยมากชั้นโซลาร์เซลล์ตัวมิเตอร์ที่เขาจะใช้เนี่ยมันจะวัดได้ทั้ง AC และ DC ทั้งโอนและแอมซึ่งตัวสัญลักษณ์ของอุปกรณ์
หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและมียี่ห้อนิดหนึ่งยี่ห้อนี้ก็พอใช้ได้ราคาไม่แพงหลักๆที่เราจะดูเนี่ยมันจะเป็นที่บอกว่ามันเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยคือกระแสตรงถ้าเป็นลักษณะโค้งๆเหมือนลูกคลื่นนี่จะเป็นกระแสสลับมันจะมีทั้งวนทั้งแอมโดยมากเท่าที่เคยเห็นช่างที่ติดเนี่ยเขาจะซื้อแต่ตัวที่วัดโวลต์ AC ได้วัดโวลต์ DC ได้แต่วัดแอมป์ DC เนี่ยอาจจะยังวัดไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นมิเตอร์แบบที่มีวัดทั้งโวลต์ทั้งแอมป์เนี่ยตัวนี้มันจะราคาสูงแต่ยี่ห้อนี้เขาก็มีเหมือนกันตัวละประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่มิเตอร์ที่ได้รับความเชื่อถือจากการไฟฟ้าเลยบางทีจางเคยเจอและเหตุการณ์เนี่ยช่วงแรกๆที่ติดอยู่ตังค์ยังมีไม่เยอะไงก็ซื้อได้แค่นี้ใช่ไหมไอ้เราก็วัดแล้วก็ไปติดพอไฟฟ้าเข้ามาตรวจเอาในวัดที่ช่างเราหยิบไอ้นี่มาเขาไปวัดให้เขาบอกอืมใช่เหรอมันน่าจะไม่เที่ยงตรงนะไอ้เราก็วัดให้เขาดูตั้ง3ทีนะค่ามันก็สวิงอยู่แค่1 384 385แค่1โวลต์เขามองว่าไอมิเตอร์แบบเนี้ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วช่างเขาก็เลยบอกลูกน้องเขาไปหยิบอุปกรณ์มาวัดเขาบอกมันต้องใช้แบบนี้หยิบมาฟุบตัวละ10,000กว่าบาทเขาบอกถ้ามันได้มาตรฐานคุณต้องใช้แบบนี้ไอเราก็มองนึกในใจแหมพี่ไอของที่พี่ชักมาตัวละ10,000นะอันนั้นหลวงเขาซื้อให้พี่ไงพี่ถึงซื้อได้ไงและผมก็เลยแก้ถามไปอ้าแล้วไอพวกมิเตอร์มีมาตรฐานนี่ที่ไฟฟ้ายอมรับว่ามันได้จริงนะมียี่ห้ออะไรบ้างเขาก็บอกมีฟุกมีเคียวลิซึแล้วก็มีฮิโอกิจะมีอยู่3ยี่ห้อซันว่าไม่ติดครับซันว่าเขามองว่าไอ้นี่มันเป็นอุปกรณ์ของสำหรับงานระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะซันว่าเนี่ยเขาจะดันเกี่ยวกับมิเตอร์เข็มใช่ไหมซันว่าได้แต่เขาจะมองว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันไม่มีตัวแคมมิเตอร์มาคอยวัดคอยคล้องเพราะว่าเวลาช่างไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขามาวัดเนี่ยเราจะไม่ค่อยเอามือเข้าไปจิ้มในตู้หรอกเขาก็จะใช้ของเอาเพราะมันปลอดภัยกว่าก็นะ3สี3ยี่ห้อน้ำเงินเขียวเหลืองเขายอมรับอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้พวกนี้ก็ได้แล้วก็ในตัวมิเตอร์เนี่ยตัวหลักที่เราจะใช้อีกอันนึงคือเครื่องหมายวัดไดโอดวัดไดโอดนี่คือวัดอะไรวัดเมื่อวานอาจารย์น็อตน่าจะสอนแล้วใช่ไหมวัดว่ามันผิดขั้วไหมสายมันถึงกันหรือเปล่าถ้าสายมันถึงกันพอเราเป็นขั้วเดียวกันแตกกันมันจะดังแต่ถ้ามันสลับขั้วกันเนี่ยมันจะไม่ดังที่เมื่อวานน่าจะวัดว่ามันผิดขั้วหรือเปล่าปรับไปมิเตอร์ย่านนั้นนะมันจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็ถัดมาเกี่ยวกับอุปกรณ์อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวสีเขียวแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นแอมป์ตัวสีเขียวๆก็คือวัดความต้านทานโอห์มค่าของหลักดินเมื่อวานได้วัดกันไหมอาจารย์น็อตได้อธิบายไหมว่าที่หลักดินต่อที่บอกว่าวัดนิวตันเทียบกาวฝั่ง AC ถ้าเราเกิดไม่มีไอ้เครื่องวัดความต้านทานที่มันมี3กิ่งไงปกติเขาจะมีตัวทดสอบหลอกใช่ไหมที่กาวเทสเตอร์เราไม่มีเราทำงานแรกๆเราอยู่ในช่วงสะสมเครื่องมือกันแล้วกันเราอาจจะยังไม่มีตัวนี้เราใช้มิเตอร์วัดธรรมดาเนี่ยตั้งค่าเป็นย่านโวลต์ AC วัดได้วัดเทียบกันโวลต์ถ้าไม่เกินประมาณ6โวลต์ความต้านทานมันเองมันก็จะไม่เกินประมาณ5โอห์มถือว่าเข้าอยู่ในเลนยิ่งค่าต่ำเท่าไหร่ยิ่งถือว่าค่าโอห์มมันต่ำแต่ถ้ามันมาเริ่มมาใกล้ๆ6โวลต์แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ดีเพราะค่ามันก็จะเริ่มเกิน5โอห์มละอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตอกลงไปแล้วเขาไม่ได้ขุดลงไปอีก30เซนเขาเอาแค่ตีนเหยียบลงไปแค่นี้นะเนาะค่าโอห์มมันก็เลยไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับแผงโอเคการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างที่บอกไปก็คือล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งพอใช้งานไปสัก3เดือนหรือ6เดือนถ้าเราสามารถตรวจสอบเองได้แผงที่เราติดตั้งมันอยู่ในพื้นที่ไม่สูงแล้วก็วันดีคืนดีแล้วก็ล้างแล้วเราก็เล็งๆหน่อยว่าบนแผ่นมันมีรอยจุดด่างจุดดำไหม
ถ้ามันเป็นรอยจุดด่างเป็นดำๆเป็นวงๆอันนั้นภาษาโซลาร์เซลล์เขาเรียกว่ามันเกิดรอยสปอตในเซลล์รอยสปอตในเซลล์เนี่ยมันจะมาจากการผลิตตั้งแต่ต้นว่าเซลล์วันนั้นเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพเราก็ต้องติดต่อกลับไปทางผู้ซื้อผู้ขายว่าเอ้ยเซลล์มันน่าจะเสียหรือเปล่าให้เขาเข้ามาตรวจเช็คบำรุงรักษาถ้าเสียก็อยู่ในประกาศก็เปลี่ยนไปแล้วก็ให้ช่างเขาให้นี่เรียบร้อยไปแต่ถ้าเราซื้อเองเราก็เอากลับไปเคลมกับร้านที่ซื้อขายการตรวจสอบนี้จะอยู่ทุกๆ 3-6 เดือนครั้งพอๆกับการขึ้นไปร้านทำความสะอาด